ไปดูกรณีของโมเดลลิ่งเด็กชื่อดังค่ะถูก DSI ไปบุกรวบนะคะหลังจากที่พฤติการของเขาก็คือหลอกถ่ายภาพอนาจารเด็กชายแล้วไปขายในเว็บต่างประเทศของกลางที่เจ้าหน้าที่เจอค่ะเป็นภาพมากกว่า 500,000 ภาพนะคะนี่คือปฏิบัติการของ DSI ค่ะนำหมายสารไปจับกุมตัวนายดนุเดชแสงแก้วหรือนุหรือเนเน่ที่บ้านพักในคลองสะในตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่บ้านหลังนี้เองเขาเปิดเป็นโมเดลลิ่งที่ชื่อว่าเนเน่โมเดลลิ่งหลังจากที่ได้รับการประสานจากทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่านายเนเน่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้วก็นำภาพอนาจารของเด็กลงในระบบคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบในคอมพิวเตอร์ในบ้านค่ะมีภาพลามกอนาจารของเด็กมากกว่า 500,000 ภาพอย่างที่บอกไปการจับกุมเนเน่ทั้งนี้ก็ขยายผลมาจากการจับกุมนายทกรอัฏฐปฐมชัยหรือว่าหมีเมื่อ21พฤษภาคมปีที่แล้วหลังสืบทราบว่าทั้งคู่ร่วมกันถ่ายคลิปอนาจารเด็กแล้วที่สำคัญเขาทำแบบนี้มา 7-8 ปีแล้วนะคะครับจึงมีเด็กตกเป็นเหยื่อหลายพันคนแล้วภาพของกลางก็ 500,000 ภาพผู้ต้องหาจะเปิด Facebook และเว็บไซต์ชักชวนเด็กชายอายุตั้งแต่8ขวบขึ้นไปที่สนใจเข้ามาในวงการบันเทิงให้มาถ่ายภาพเก็บไว้โดยทางโมเดลลิ่งเนเน่เนี่ยก็จะบอกว่าถ่ายไว้ก่อนเผื่อใช้งานแต่พอถ่ายจริงเนี่ยก็ถ่ายภาพลามกอนาจารแล้วเหยื่อบางคนก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะคะในเว็บไซต์นี้จะเขียนข้อความเอาไว้ชัดเจนด้วยว่าคนที่จะเข้ามาถ่ายแบบเอาไว้เนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถเล่นบทเลิฟซีนได้เปลือยได้ดราม่าได้แล้วก็จะมีข้อมูลการติดต่อแบบนี้ค่ะนี่เป็นการจับกุมทั้งที่มีไฟล์ภาพลามกอนาจารครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือมีภาพลามกอนาจารของเด็กเนี่ยประมาณ 500,000 ภาพซึ่งเขาใช้ห้องตรงนี้นะครับเป็นเหมือนโมเดลลิ่งนะครับแล้วก็มีห้องนอนห้องหนึ่งสำหรับถ่ายภาพพวกลามกนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยกระทำเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่เป็นเรื่องลามกอนาจารแล้วบันทึกภาพไว้นะครับแล้วก็ส่งไปในเครือข่ายที่เขาดูแลกันอยู่เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหากระทำชำเราพยายามกระทำชำเรากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปีพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีนำข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะอย่างที่อธิบดี DSI บอกเลยนะคะนี่คือการจับที่มีไฟล์ภาพใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนก็คือมากกว่า 500,000 ภาพเยอะจริงๆนะฮะค่ะเนี่ยก็แบบนี้เนี่ยควรจำแล้วก็ต้องจำอยู่ในนั้นนานๆน่ะไม่ให้ออกมาแล้วมาก่อเหตุอีกนะครับค่ะแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยนะคะ 7-8 ปีทำได้ยังไงเนี่ยครับคือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเองก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยเข้าใจอยากให้บุตรหลานเนี่ยเข้าสู่วงการก็จะพาไปเนี่ยแหละฮะโมเดลลิ่งไปฝากเล่นหนังเล่นละครถ่ายแบบถ่ายรูปเดินแบบบางที่เนี่ยก็เรียกเก็บเงินแต่ไม่ได้เดินไม่ได้ถ่ายนะเป็นค่าสมัครนะฮะบางคนก็อย่างเนี้ยแหละครับแอบถ่ายรูปเก็บไว้มีอนาจารเนี่ยครับพวกนี้เป็นภัยสังคมที่เรียกว่ารุนแรงมากๆนะครับควรจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงกับคนเหล่านี้จริงๆจังๆนะฮะเนี่ยครับ